ส่วนคณะหุ่นละครเล็กนาฏยบูรพาค่ะนำโดยอาจารย์เด่นหาเลิศแล้วก็น้องๆเยาวชนอีก20ชีวิตนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้ขึ้นทำการแสดงที่โรงละครอลาคินที่ประเทศโปแลนด์ค่ะในชื่อชุด The First Human in the Worldหรือว่าหนึ่งในโลกาเป็นบทที่อาจารย์เด่นหาเลิศแต่งขึ้นมาใหม่นะคะเป็นเรื่องราวของลิงกับยักษ์ตัวแรกของโลกค่ะตามหาอาวุธทั้ง4อย่างที่จะทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ทั้ง4อย่างนั่นคือความกตัญญูรู้คุณความเสียสละความมีระเบียบวินัยแล้วก็ความอดทนค่ะเห็นว่าหลังจากจบการแสดงชุดนี้แล้วนะคะก็ได้รับเสียงปรบมือแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมรวมทั้งคณะกรรมการเป็นอย่างมากค่ะส่วนการประกาศผลรางวัลนะคะก็จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นวันปิดเทศกาลด้วยก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าคณะหุ่นละครเล็กนาฏยบูรพาจะสามารถเอาชนะคู่แข่งจากอีก54ประเทศได้หรือไม่ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะทางคณะนาฏยบูรพาเนี่ยเขาได้รับคัดเลือกให้แสดงโชว์รอบโรงละครก่อนการแข่งขันด้วยค่ะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เทศกาลหุ่นโลกครั้งนี้แล้วก็เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยนะคะแล้วก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะหุ่นละครที่ร่วมแสดงในพิธีเปิดแล้วก็ปิดเทศกาลด้วยค่ะคือจากทั้งหมดเนี่ยมีแค่4ประเทศเท่านั้นนะคะที่ได้รับเกียรตินี้แล้วก็ได้รับความสนใจจากชาวประเทศโปแลนด์นักท่องเที่ยวก็มาทั้งจับหุ่นแล้วก็มาถ่ายรูปด้วยอย่างสนุกสนานนี่แหละค่ะเพราะสวยจริงๆนะคะหุ่นช้างเนี่ยนะคะค่ะก็เป็นกำลังใจให้